ค่ะท่านผู้ชมเราไปดูแมงมันกันนะคะเจอแล้วค่ะท่านผู้ชมแมงมันอยู่ที่สวนนาป้าค่ะข้างล่างไม่มีนะคะเจอแล้วค่ะเห็นไหมคะแต่แม่มันเยอะมากเลยท่านผู้ชมดูแม่มันแม่เขานั่นเนี่ยแม่ตัวเล็กๆเนี่ยกัดเจ็บมากเลยนะคะป้าแมงต้องใส่ถุงมือดูมันกำลังจะลงรูเป็นสายแล้วนะคะท่านผู้ชมดูสิดูให้ท่านผู้ชมดูกันไปเก็บข้างล่างนะคะไปเจอเห็ดไม่มีแมงมันนะคะขึ้นมาสวนนานะคะดูเดี๋ยวป้าแมงขออนุญาตจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันทีหลังค่ะพักไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาค่ะเดี๋ยวป้าแมงขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะลงดูค่ะมันสายแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปผลกันนะคะดูเก็บกันค่ะเก็บกันค่ะเก็บแมงมันกันค่ะค่ะท่านผู้ชมป้าแมงเก็บแมงมันนะคะคันหมดเลยค่ะตัวแม่เขานะคะตัวมดตัวเล็กๆนะคะกัดเจ็บแสบอยู่เหมือนกันค่ะไปเราไปสรุปผลแมงมันกันนะคะไปดูกันว่าได้เท่าไหนค่ะนี่ค่ะแมงมันนะคะหรือแมลงมันนะคะที่ป้าเก็บได้นะคะที่ในสวนนาของป้าแมงค่ะที่ข้างล่างปลายนานะคะไม่ได้นะคะไปเจอเห็ดค่ะเลยขึ้นมาบนที่สวนนาค่ะก็นี่เลยค่ะมันสายแล้วนะคะได้แค่นี้เองค่ะเขาเริ่มลงรูแล้วนะคะแล้วก็แม่เขาก็ขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะป้าแมงก็รีบเก็บนะคะได้ใบหญ้าใบไผ่นะคะเขาอยู่ตรงกอไผ่ค่ะที่สวนนานะคะก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวป้าแมงจะไปทำความสะอาดนะคะไปล้างไปทำความสะอาดค่ะแล้วค่อยประกอบเป็นอาหารนะคะแล้วค่อยกินได้นะคะต้องไปทำความสะอาดก่อนค่ะป้าแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ